iOS 16ปล่อยให้พวกเราได้อัปเดตกันแล้วนะครับผมมาดูว่ามีฟีเจอร์เด่นอะไรงไงบ้างและเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใช้งานถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วรับรองว่าจะใช้ iOS เเวอร์ชันนี้ได้คล่องอย่างแน่นอนครับตามมาชมกันครับผม มาดูเรื่องของอุปกรณ์ที่รองรับกันก่อนครับเพราะว่าในรอบนี้มีการตัดอุปกรณ์รุ่นเก่าออกนะครับได้แก่ iPhone 7 series และ iPhone 6s series ครับนั่นหมายความว่าใน iOS 16นี้ถ้าใครจะใช้งานได้เนี่ยจะต้องใช้ iPhone 8 series ขึ้นมาครับ iPhone 8 iPhone 8 Plus พร้อมกับ iPhone 10ที่เปิดตัวพร้อม,อมกัน และรุ่นที่ใหม่กว่านั่นก็คือทางฝั่งของ iPhone x s iPhone x r นะฮะ iPhone 11 Series 12 Series 13 Series รวมถึง iPhone 14 Series ที่เพิ่งเปิดตัวเร็วๆนี้เองนะครับผมต่อไปมาดูฟีเจอร์หลักกันก่อนเลยนะครับผมว่าใน iOS 16นี้จุดเด่นนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นกันด้วยฟีเจอร์นี้ครับ iOS 16ถือว่าเป็นการต่อยอดจาก iOS 14และ iOS 15นะครับเพราะเป็นการนำฟีเจอร์มาพัฒนาเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันใหม่เข้าไป อยากให้ดูก่อนเรื่องของการปลดล็อกหน้าจอเมื่อกี้เราจะเห็นใช่ไหมผมสแกนหน้าจอนแนวตั้งอ่ะโอเคสแกนได้อยากจะให้ลองล็อกอย่างนี้แล้วก็ลองทำมาอย่างนี้ครับแนวนอนนั่นก็คือฟังก์ชันของการทําการปลดล็อกแบบแนวนอนเห็นไหมผลปลดล็อกโดยการทํา landscape mode นะฮะผมตวัดขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมฮะอย่างแรกนะครับผมอันดับที่2ครับมาดูเรื่องของการปรับแต่งหน้าล็อกสกรีนครับหน้าล็อกสกรีนเราเห็นแล้วว่าหน้าจอเป็นแบบนี้ใช่ปะ เราสามารถกดค้างไว้่างนี้ครับจะขึ้นหน้าล็อกสกินต่างๆอันนี้ผมเพิ่มมาบางส่วนแล้วเดี๋ยวผมพาทุกคนมาเพิ่มใหม่ดูนะฮะแล้วมันน่าสนใจอย่างไรนะครับตวัดมาขวาสุดให้กดปุ่มบวกครับในนี้เราสามารถเลือกพวกรูปภาพการสุ่มภาพอีโมจิสภาพอากาศดาราศาสตร์อะไรต่างๆนะครับมีให้เลือกหมดนะฮะเขาก็จะมีรายการแนะนํามาให้พวกสภาพอากาศดาราศาสตร์อีโมจินะครับเลือกได้นะครับผมพวกคอลเลกชันลายต่างๆครับ แล้วก็พวกสีนะครับผมจะลองเลือกรูปภาพ1รูปนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นหน้าต่างตรงนี้นะฮะสส่วนนะส่วนบนส่วนกลางนะครับแล้วก็ส่วนล่างส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ชอบรูปที่เขาแนะนํามาให้เราสามารถเลือกรูปที่เราต้องการได้นะกดที่ปุ่มล่างซ้ายครับแล้วหลังจากนั้นเลือกไปที่รูปที่เราต้องการนะสมมุติว่าผมอยากจะใช้ภาพนี้ครับมาเป็นภาพพื้นหลังนะครับ สามารถพินช์นะฮะหรือว่าขยับเพื่อซูมได้นะครับให้ได้ส่วนที่เราต้องการและเราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ครับจุดๆตรงนี้ฮะเราแตะนะครับหรือว่าตวัดงี้ก็ได้ครับเขาก็จะเปลี่ยนสีไปโอเคอันนี้คือการปรับสีระดับต่อมาครับเราสามารถแตะเพื่อเลือกฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอันนี้ผมจะเลือกให้เป็นสภาพอากาศนะเพราะว่าผมตั้งค่าเป็นการท่องเที่ยวนะคราวนี้เราก็ปรับแต่งนาฬิกาได้ครับจะให้ตัวหนังสือแบบไหน ปรับสีได้ครับว่าจะให้ตัวสีของเวลาแสดงเป็นยังไงนะครับผมแบบนี้ผมจะเลือกแบบนี้ครับผมแล้วหลังจากนั้นโอเคแล้วเราก็แตะได้นะฮะหรือบางคนอยากจะแตะรูปโลกตรงนี้เพื่อเป็นภาษาอื่นเลนะภาษาอาหรับิภาษาอาหราบัาาอาราบอินเดียเทวนาครีนะครับวันนี้เราสามารถเพิ่มวิจฉตได้วิจฉตที่ Apple กําหนดมาให้นะครับก็จะมีทั้งฝั่งของเตือนความจํานาฬิกาบ้านแบตเตอรี่ปฏิทินฟิตเนสสภาพอากาศนะครับอนาคตอาจจะมีการเพิ่มวิจฉต มามากกว่านี้ก็ได้นะครับผมลองแตะเข้าไปนี่ครับแตะเพื่อบอกสภาพอากาศเข้าไปแตะเพื่อดูค่า UV index ครับว่า UV index เท่าไรแล้วแตะตรงนี้ครับเพื่อที่จะดู Apple Watch ของผมนะครับนี่ก็จะแสดงอยู่บนส่วนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของ Apple Watch ของผมนะฮะก็จะมาแสดงอยู่บนส่วนนี้ครับนี่แล้วก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับและถ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็กดเพิ่มไวเวนส่วนนี้ครับ อืมนะครับเขาก็จะถามมาให้เราตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังไหมเราก็ตั้งไปได้เลยนะครับเนี่ยฮะเราก็จะได้ตัวล็อกสกรีนอันใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะเราก็จะมีหลายๆอันนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วแต่เรานะครับอันนี้ผมตั้งเอาไว้ว่าที่เป็นรูปรถยนต์เนี่ยผมเอาไปลิงก์กับโหมดการขับขี่เนี่ยฮะถ้าเป็นรูปนี้ผมไปลิงก์กับโหมดฟิตเนสนะครับผมแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งค่าลิงก์กับโหมดโฟกัสที่เราต้องการได้ยกตัวอย่างผมจะไปลิงก์กับโหมดของ อ่าอันนี้ยังไม่มีเนาะเราสามารถเพิ่มได้นะเนี่ยสมมติผมอยากจะเป็นหมวดส่วนตัวเพิ่มขึ้นมานะฮะผมก็จะเลือกเป็นการท่องเที่ยวนะครับก็ปรับเป็นท่องเที่ยวแบบนี้ได้นะครับใส่สีเขียวก็ได้นะครับเพื่อให้เหมาะกับการท่องเที่ยวนะครับใส่รูปใบไม้แล้วก็กดถัดไปนะครับโฟกัสหมดการท่องเที่ยวนะแล้วหลังจากนั้นผมมาเลือกตรงนี้ครับกาหนดหน้าจอเองเนี่ยแต่ผมมาติ๊กเป็น โหมดการท่องเที่ยวที่อยู่ล่างสุดแล้วก็กดเสร็จสิ้นเราสามารถเลือกพวกแอปอะไรต่างๆนะว่าอยากจะให้แสดงหน้าไหนบ้างนะครับผมผมลองเลือกสัก3หน้าขึ้นมาแล้วกดเสร็จสิ้นนะผมนี่ทำผมทํทำอะไรให้ดูนะครับตอนนี้หน้าจอของเราตั้งค่าไว้เป็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราอยากจะปรับโหมดโฟกัสอ่ะเนี่ยผมเปลี่ยนโหมดโฟกัสให้เป็นโหมดท่องเที่ยวที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้ใช่ไหมนี่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมฮะหน้าจอล็อกสกีนก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหม มันก็จะเป็นเหมือนการตั้งค่าโปรไฟล์อ่ะเนี่ยผมตั้งค่าเป็นการทํางานมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งถ้าผมเปลี่ยนเป็นโหมดของการขับขี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนอีกรูปแบบหนึง่งเห็นไหมที่ผมอยากจะสื่อให้ทุกคนว่าหน้าล็อกสกรีนที่เขาสามารถปรับแต่งได้ซึ่งแต่และอันจะไม่เหมือนกันนะเราสามารถคัสตอมปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะครับผู้ชมเพิ่มเติมครับผมกับหน้าล็อกสกรีนเราลองเปิดแอปพลิเคชันนาฬิกาขึ้นมาครับแล้วตั้งเวลานับถอยหลังดูนะ เราลองกดเริ่มครับและหลังจากนั้นเราก็กดล็อกหน้าจอออกไปที่ข้างนอกครับเราแต่ที่นึงเห็นไหมว่านาฬิกาจับเวลาจะมาอยู่ด้านหน้านะครับจะหยุดก็ได้ครับจะเดินหน้าต่อก็ได้หรือว่าจะยกเลิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทั้งนี้ในอนาคตนะครับผมจะมีฟังก์ชัน live อ p d a t e นะครับผมออกมาให้ได้ใช้งานกันด้วยอย่างเช่นเราเรียกใช้งาน Uber เงี้ยเขาก็จะแสดงที่หน้าจอ l o c กสก r e e เลยว่า Uber กําลังขับมาแล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ยังไม่อัปเดต ให้ใช้งานใน ios 16.0เวอร์ชั่นแรกนะครับไงก็รอติดตามกันอันดับที่3นะครับผมพามาดูเรื่องของแอปพลิเคชันเวทเตอร์หรือว่าสภาพอากาศครับสภาพอากาศนี่ครับสภาพอากาศถามว่ามันดีอย่างไรบ้างผมต้องบอกว่ามันสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลต่างๆได้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะฮะดีไซน์จะสวยมากขึ้นเห็นไหมส่วนนี้เนี่ยเราสามารถดูพวกปริมาณน้ำฝนนี่ฮะเห็นไหมครับว่า โอ้ตอนนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นจุดเหลืองๆใช่ไหมจะหนักมากเลยนะเนี่ยม่วงลงมาก็จะปานกลางครับส่วนสีฟ้าๆนั้นก็เล็กน้อยนี่ฮะนี่คือไฮไลท์ครับอย่างจะเห็นได้ว่าช่วงนี้กรุงเทพมหานครนี่โดนหนักเลยนะครับผมก็ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับจะบอกค่าอะไรต่างๆพวกดัชนีค่า UV เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับ ดูรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมการแจ้งเตือนต่างๆเราสามารถดูอุณหภูมิต่างๆได้นะครับผมเนี่ยดูค่าปริมาณได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับในแอปพลิเคชันสภาพอากาศใน iOS 16ครับฟีเจอร์ที่4ที่ผมว่ามีประโยชน์นั่นก็คือ v i s u a l l o o k u p ครับผมที่ค่อนข้างที่ใช้บ่อยนะจะเป็นการดูว่าภายในรูปของเรานั้นมีอะไรอยู่ภายในนะครับผม อีกฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยจากตัวนี้คือการไดคัดรูปออ,อกมาเห็นไหมเนี่ยผมจิ้มค้างเอาไว้นะครับเป็นรูปของผมเองแล้วก็เราสามารถแตค้างไว้อย่างนี้ครับแล้วเราก็ไปเปิดแอปพลิเคชันโน้ตและเราสามารถวางไว้อย่างนี้ได้ครับเห็นไหมว่ารูปใดคัดตัวนี้ก็สามารถเอาออกมาอย่างนี้ได้เลยและเราสามารถเซฟลงได้ด้วยนะอ่ามันสามารถเซฟเข้าไปแบบบันทึกรูปภาพได้ด้วยนะเห็นไหมผมกดแชร์เมื่อกี้แล้วก็บันทึกทึกรูปภาพ เรากลับมาดูที่แอปพลิเคชันรูปภาพของเรานะครับรูปข้างล่างสุดนะครับเห็นไหมภาพนี้มันก็จะถูกไดคัตออกมานะฮะจริงๆ Virtual Look Up มีใน iOS 15มาก่อนนะที่จะดูข้อความจากตรงนี้นะครับเขาจะอ่านข้อความนะฮะขึ้นมาแล้วนอกจากนี้เนี่ยในเสริมมาใน iOS 16เนี่ยเขาจะเพิ่มของฟังก์ชันแปลภาษาให้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมกดแปลภาษาปุ๊บเขาจะแปลเป็นภาษาไทยให้ได้เลยนะครับหรือว่าเราสามารถเลือก ฟังก์ชันแปลภาษาอื่นๆได้นะครับในไหนก็พูดเรื่องของการแปลภาษาละเรามาดูกันต่อนะครับในแอปพลิเคชันแปลภาษาครับผมแปลภาษาอตอนนี้จะบอกเลยว่ารองรับภาษาไทยแล้วนะครับสมมุติว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราอาจจะไม่ชินกับเขานะครับเราสามารถให้เขาพูดนะครับหรือเราจะถามเขาก่อนก็ได้นะเ,เราลองเปลี่ยนจากนี้ก่อนจากไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเราก็กด พูดแบบนี้ครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับนี่ฮะมันก็จะแปลงภาษาของเราอะที่เป็นภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษและเราสามารถกดเล a y ให้เขาได้นะครับกดเล่น Hello what's your name เห็นไหมคนที่เราสนทนาด้วยเขาก็จะได้ยินนะครับผมพอคนนั้นเขาตอบมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะ Hi my name is John เห็นไหมฮะถ้าเขาตอบกลับึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยฉันชื่อจอห์นนะเนี่ยสวัสดี ฉันชื่อ,อ่านี่ครับผมรองรับภาษาไทยเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าเราจะไปญี่ปุ่นไปจีนหรืออะไรต่างๆนะครับผมเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับน้องๆไอ o มดเนี่ย ได้ทาคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับมีทั้งภาษาจีนภาษาเกาหลีด้วยภาษาฝรั่งเศสด้วยถือว่ามีความแม่นยําได้มากๆเลยนะครับไม่ต้องหาอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเพียงมี iOS 16ก็สามารถใช้ฟังก์ชันแปลภาษานี้ได้นะครับผมนอกจากในแอปแปลภาษาแล้วนะครับผมที่เราสามารถสนทนาโต้ตอบได้สมมุติว่าเราอยากจะอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างภาษาอังกฤษนี้ก็ได้นะครับเราสามารถไฮไลท์ข้อความส่วนนั้นที่เราต้องการที่จะแปล เราก็เลือกไปที่แปลภาษาได้เลยเขาจะแปลจากเดิมทีเราอาจจะแปลเป็นคําแต่ว่าใน l i 1 6นี้แปลเป็นประโยคได้เลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาแปลให้นะครับแล้วเราสามารถกดให้เขาเล่นเพื่ออ่านได้นะอาจจะแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับประมาณนี้ครับผม นี่คือเรื่องของการแปลภาษานะครับผมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถใช้ความสามารถนี้ในวิดีโอได้ด้วยนะเนี่ยผมเล่นจากวิดีโอเนาะผมถ่ายงานนี้แล้วก็ผมลองแท็บไปอย่างนี้ครับเห็นไหมว่าระบบ i v e t e c t สามารถที่จะรองรับในวิดีโอได้นะครับผมผมไฮไลท์คำว่าม o t o r Show นะฮะผมลองกดไปที่แปลภาษาดูนะครับอันนี้เขามองเป็นภาษาอื่นเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ นี่แล้วก็เป็นมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์ประมาณนี้นะครับมาในฝั่งของการแจ้งเตือนกันบ้างนะครับแบบใหม่ในะ i โ1 6นะฮะก็จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะจัดมาอยู่บริเวณส่วนด้านล่างนะฮะนี่ครับเราสามารถตั้งค่าให้แสดงว่าจะเป็นแสดงจำนวนเฉยๆเป็นวิ d g จิตซ้อนหรือว่าเป็นลิสต์นะครับถ้าหากว่าเราปรับเป็นวิ d g จิตซ้อนมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ นะครับเป็นวิจารอนสะดวกดีนะครับในการบริหารจัดการหรือว่าตั้งให้เป็นแบบจํานวนเฉยๆก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อมาพูดถึงเรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างครับถ้าหากเราไม่มี Apple Watch เราสามารถดูข้อมูลของฟิตเนสได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะเขาจะเอามาอยู่ในนี้แล้วนะฮะเพราะปกติเนี่ยบางคนอาจจะใช้สมาร์ทวอชนะของเจ้าอื่นๆนะครับสามารถลิงก์ข้อมูลมาอยู่ในนี้ได้นะครับ เราก็จะได้เห็นข้อมูลต่างๆที่เราได้ออกกำลังกายไปนะฮะและในแอปสุขภาพของ iOS 16นะครับมาพร้อมฟีเจอร์การทานยาที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับจะช่วยให้การติดตามการทานยานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับป้องกันการหลงลืมได้นะครับอย่างเช่นพวกยาอื่นนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างประเภทมันเฉยนะครับเราก็กรอกชื่อยาไปและให้ดูว่าเป็นยาประเภทแบบไหนยาเป็นแคปซูลนะครับผมรูปแบบเพิ่มเติมสามารถใช้เลือกได้นะครับแล้วก็กดถัดไป นะฮะแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปนะครับผมจากนั้นเราก็เลือกพวกความถี่อะไรได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เลือกตั้งค่าเอาไว้นะฮะเป็นเวลาไหนที่เราจะต้องทานอย่างเช่นตอนเช้าสามเวลาเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับนะครับแล้วก็ใส่รูปร่างอะไรได้นะครับเลือกสีต่างๆนะแล้วก็จะสรุปให้นะครับ น,นี่นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนมาให้นะครับเหมาะสําหรับใครที่ต้องทานยาเยอะๆนะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันนะครับใน iOS 16นี้มาในแอป Safari กันบ้างครับก่อนหน้าน,นี้ Apple ได้แนะนําเรื่องของ g r o u p t a ็หรือว่าการสร้างกลุ่มเพื่อให้จัดกลุ่มของเว็บไซต์ต่างๆมาอยู่ในกลุ่มนะให้มันเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นผมสร้างกลุ่มที่ชื่อว่าเบิร์กนะครับในการทํางานผมก็จะเอาเว็บไซต์ต่างๆมารวมกันไว้ในนี้นะ ในวิเพิ่มเติมเราสามารถที่จะแชร์กรุ๊ปแท็บเหล่านี้ไปให้เพื่อนๆของเราได้นะครับกดที่ลูกศรแชร์มุมบนขวาแล้วก็ส่งไปทางข้อความหาเพื่อนๆเ,เราเลยก็ได้ครับนี่แบบนี้นะครับเราก็สามารถแชร์เว็บไซต์เหล่านี้นะครับที่อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยไปให้เพื่อนของเราได้ใช้งานกันได้อย่างสะดวกเลยนะครับมาในฝั่งของแอปข้อความ iMessage ต่างๆต,ตอนนี้เราสามารถแก้ไขข้อความได้ แล้วนะครับสมมติผมส่งไปเห็นไหมมันจะมีข้อความที่ผิดพลาดน,นะครับเราสามารถกดอย่างนี้ครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับเพราะาผมพิมพ์ผิดใช่ไหมแก้ไขข้อความได้แล้วก็ส่งไปอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นสัญลักษณ์ว่าข้อความนี้ถูกแก้ไขนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อความได้ภายในระยะเวลา15นาทีที่ส่งข้อความผิดไปนะครับ นอกจากจะสามารถแก้ไขข้อความแล้วเรายังสามารถยกเลิกข้อความได้ด้วยนะครับนะฮะส่งไปกดค้างไว้สามารถยกเลิกการส่งได้ด้วยเช่นกันครับในแอปพลิเคชันอีเมล ก็มีการอัปเดตเช่นกันนะครับนั่นก็คือเรื่องฟังก์ชันของการยกเลิกการส่งนะครับผมหรือฟังก์ชันอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตั้งสเกดูในการส่งก็ได้การ Follow up ต่างๆการใส่ลิชลิงก์หรือการสร้าง Reminder ต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยสำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชันเมลน่าจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับฟีเจอร์ต่อมาถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมนั่นคือเรื่องของการแสดงรหัสของ Wi-Fi ที่เราเชื่อมต่อเอาไว้แล้วนะครับ ผมเชื่อมต่อ WiFi ที่ออฟฟิศผมเอาไว้เนี่ยก็จะขึ้นสัญลักษณ์ถูกนะ Wi-Fi ถูกเชื่อมต่อ,อไปแล้วให้แถบที่ตัวไอครับจะมีคําว่ารหัสผ่านจุดๆ,ๆแบบนี้นะครับที่เขาซ่อนเอาไว้เราสามารถที่จะแตะเพื่อดูรหัสผ่านได้นะครับก็จะมีการสแกนใบหน้านะครับก็จะเห็นรหัสผ่านโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับทางแป้นพิมพ์ที่ผมอยากจะพาทุกคนมาดูให้เข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่เสียงและการสั่นครับ เลื่อนลงมาที่เมนูการตอบสนองแป้นพิมพ์ครับเดิมทีจะไม่มีการสั่นมาให้นะครับรอบนี้มีการสั่นนะเวลาที่เราพิมพ์ไปแล้วนะครับเราจะรู้สึกว่าตัวเครื่องมันสั่นนะฮะเหมือนที่เรากดไปนะครับเวลาอืมอได้ยินถ้าเราเปิดสวิตช์อย่างนี้นะให้มีนเสียงออกมาเราก็จะได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ตัวเครื่องก็จะสั่นด้วยนะครับและส่วนที่เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีประโยชน์นะฮะผมพาไปดูเรื่องของการค้นหาครับจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราเลื่อนนี้ที่หน้า Home เขาจะกลายเป็นจุดไขป่ปลาเนาะเพื่อที่จะบอกว่าในหน้าของเรานั้นเป็นอย่างไรนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราแตะปุ๊บมันจะกลายเป็นการค้นหานะครับแล้วจะทําให้ช่องค้นหาเนี่ยอยู่ด้านล่างซึ่งมันจะทําให้ค้นหาได้ง่ายกว่านะครับผมล้วก็ค้นหาพวกแอปอะไรต่างๆได้นะครับอย่างผมอย่างเช่นผมจะหาแอปเทสล่าเนี่ยก็อยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็ใน Safari เองนะครับผมเราก็สามารถพิมพ์ URL ต่างๆตรงนี้นะครับได้หรือจะค้นหาแบบรวดเร็วก็ได้นะครับ พิมปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเราจะเห็นได้เลยง่ายๆนะฮะต่อมาเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในรุ่นนี้นะครับผมใช้ iPhone 13 Pro Max นะจะสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้แล้วนะครับเข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่ครับแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จริงๆผมต้องบอกก่อนว่าบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่ทําแบบนี้ได้นะฮะบ,บางรุ่นจะทําไม่ได้นะครับก็เปิดออกมาแล้วเขาก็จะแสดงค่าแบตเตอรี่อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้คือถ้าเปิดเป็นโหมดประหยัดพลังงาน ก็จะขึ้นในลักษณะนี้ใครชื่นชอบก็เปิดได้ครับสำหรับรุ่นที่รองรับนะส่วนต่อมาครับเล็กๆนน้อยในเรื่องของการตั้งค่าปรับภาษาเราเข้ามาในการตั้งค่าทั่วไปแล้วก็จะอยู่ในที่ภาษาและภูมิภาคเดิมทีภาษาของเครื่องอ่ะเราจะสามารถแตะแล้วก็เลือกภาษาที่จะแสดงได้อย่างเช่นจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยแต่ว่าส่วนนี้เราจะต้องจัดลําดับเอานะเนี่ยผมตั้งภาษาไทยอยู่แต่ผมอยากจะเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษผมต้องเลือกภาษาอังกฤษมาอยู่ด้านบน แล้วระบบก็บอกว่าให้ดําเนินการต่อแล้วเขาถึงปรับภาษาให้มาเป็นภาษาอังกฤษที่เราต้องการนะผมจะกลับไปเป็นภาษาไทยผมก็ต้องลากอานี้ครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วกด continue แล้วเขาจะส w i t c h กลับมานะครับซึ่งจะแตกต่างกับ iOS เ v e r s i o นก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับส่วนของกล้องมีการอัปเดตนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับโหมดการถ่ายภาพส่วนบุคคลเขาจะพัฒนาเรื่องของการเ l u อ f o ก u s หรือว่า การเบลอฉากหน้าลองจินตนาการดูครับว่าเรากําลังถ่ายผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังยื่นมือมาข้างหน้ามาจาับมือกับแฟนก็ได้แล้วแฟนก็ถ่ายรูปเขาเงี้ยส่วนที่ชัดจะอยู่ที่ส่วนของใบหน้าของแบบนะครับที่เรากําลังถ่ายแต่ว่าส่วนที่บริเวณฉากหลังคือแบ็ r กราวที่อยู่ด้านหลังไกลๆออกไปแล้วก็ส่วนที่อยู่ด้านหน้าคือพวกมือต่างๆที่ยื่นออกมานั้นจะถูกเบลอนะครับเดิมทีนั้นทางแอปเปิลจะไม่ได้ไม่ได้เบลอ คราวนี้เขาก็เลยเพิ่มเข้ามาใน iOS 16ซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะรองรับในเฉพาะ iPhone 13และใหม่กว่านะครับผมและเช่นเดียวกันครับความสามารถนี้ก็ถูกนําไปใช้กับโหมดภาพยนตร์นะครับในโหมดภาพยนตร์ที่เราถ่ายนะครับเราก็จะสามารถรบเบลอฉากหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การตัดขอบนั้นในวิดีโอของโหมดภาพยนตร์ใน iOS 16นี้จะเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับในแอปพลิเคชันโฟ o t o หรือว่ารูปภาพนะครับเชื่อว่าฟังก์ชันนี้หลายคนจะชอบแน่นอน นั่นก็คือการแก้ไขรูปและนำข้อมูลการปรับแต่งรูปนั้นนคะัดลอกไปไว้ที่รูปอื่นได้อันนี้ผมลองแต่งเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมจะปรับนั่น,นนนี่นะครับของรูปนี้ผมกดเสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมว่ารูปนี้ที่ผมแต่งไปนี้จะมีความแตกต่างจากรูปถัดมาเห็นไหมครับโทนสีแตกต่างกันนะคราวนี้ผมทำอย่างนี้ครับจิ้มค้างไว้ที่รูปนั้นครับจากนั้นเลือกไปที่ คัดลอกการแก้ไขครับจากนั้นผมเลือกไปยังรูปที่ผมต้องการจะวางการแก้ไขครับผมวางไปที่รูปเหล่านี้ครับจากนั้นจิ้มค้างไว้อีกทีนึงครับจะขึ้นข้อความว่ามี7รูปนะครับที่เรากําลังเลือกจากนั้นครับให้เลือกไปที่วางการแก้ไขนี่ฮะเห็นไหมครับว่าโทนสีต่างๆนะครับผมทั้ง7รูปนั้นจะเหมือนกันนะฮะเห็นไหมนี่ครับถูกคัดลอกมาเลยนะครับ นี้ถือว่าเพิ่มความสะดวกมากๆนะฮะผมเคยใช้ฟังก์ชันนี้ในแอปพลิเคชัน v s c o นะครับแล้วล่าสุดมีใน ios 16แล้วในแอปพลิเคชันรูปภาพนะครับช่วยให้การแต่งรูปภาพของเราเป็นไปได้โดยความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับมาชมในแอปแผนที่กันสักหน่อยนะครับผมรายละเอียดของแอปเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะพวกแผนที่ต่างเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้บ่อยๆนั่นคือเรื่องของการเดินทางเนาะสมมติผมจะเดินทางไปกรุงเทพ กรุงเทพมหานครนะครับผมก็ใส่เส้นทางเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีเมนูที่เพิ่มจุดแวะด้วยนะครับเราจะแวะไหมอย่างเช่นผมจะแวะชาร์จที่ตากนะครับผมก็จะเซิร์ชจังหวัดตากนะครับเพราะว่าขับรถลงไปเนี่ยผมจะต้องแวะชาร์จที่ตากเสมอนะฮะมันก็จะมีเมนูนี้โผลขึ้นมาให้นะฮะถือว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับยังไงลองเอาไปใช้ดูมาในเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างครับเข้ามาที่การตั้งค่าครับ แล้วก็ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยจะมีเมนูน,นึงครับที่ชื่อว่าการตรวจสอบด้านความปลอดภัยขึ้นมานะฮะตัวนี้เนี่ยจะเอามาไว้ให้เราดูว่าบัญชีของเรานั้นมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับเราสามารถจัดการพวกการเข้าถึงอะไรต่างๆได้นะครับนะบว่าเรานั้นได้แชร์อะไรกับคนอื่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผูคนต่างๆหรือการแชร์ข้อมูลนะฮะอันนี้ก็จะทําให้เราช่วยรีเช็คได้ว่าเรา เผอแชร์อะไรไปให้กับคนอื่นไหมประมาณนี้นะครับผมฟีเจอร์ต่อมานะครับผมที่มีการเปิดตัวใน i o s 1 6แต่ว่าเราจะได้ใช้เร็วๆนี้นั่นก็คือเรื่องของการแชร์ iCloud อัลบัม้มสมมติผมมีอัลบั้มในเครื่องตัวนี้ในเครื่องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยที่ผมสร้างอัลบั้มเอาไว้เนี่ยสำหรับรูปถ่ายนะครับสม,มรูปถ่ายทริปนี้ประมาณเนี้ยอ่ะผมก็อยากจะแชร์ไปให้เขาดูอ่ะ ก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับหรือว่าเราแชร์ไปแล้วเราสามารถที่จะแชร์รูปต่างๆด้วยกันผมถ่ายอยู่เครื่องหนึง่งผมก็เอาไว้ไว้อัลบั้มนั้นแล้วอีกคนนึงถ่ายจากเครื่องหนึ่งก็อัปมาไว้ในที่เดียวกันได้นะครับแต่ฟังก์ชันนี้เดี๋ยวจะมีให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับผมแต่ว่าในเวอร์ชั่นแรกของ iOS 16ที่ปล่อยอย่างเป็นทางการนี้ยังไม่มีให้ได้ใช้กันนะครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับผมใน iOS 16ที่ปล่อยออกมาให้อัปเดตมันก็จะมีหลายๆอันนะที่ไม่ได้ปล่อยออกมาให้ใช้งานอย่างเช่นที่ผมเก,กนนเร ไอคลาวที่เป็นอัลบั้มให้กันนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของคาเพย์เวอร์ชันใหม่เองนะฮะที่เราเห็นการเปิดตัวมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้เช่นเดียวกันครับน่าจะเราวๆสักปีหน้าเลยนะครับ2อ2 3ย่เลยค่อยอาจจะได้เห็นสำหรับ iOS 16นี้นะครับส่วนเรื่องประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ใช้ IOS16 มานะครับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกฝั่งธนาคารก็รองรับกันถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะทีทีบีที่มีปัญหาหน่อยก็รองรับแล้วส่วนเรื่องประสิทธิภาพของแบตเตอรี่นะครับ ถ้าใครอัปเดตแล้วเนี่ยพอเข้ามานูในโหมดของแบตเตอรี่เราจะเห็นว่าสุขภาพของแบตเตอรี่บางทีมันอาจจะต่ำนะฮะเ<อ>พราะว่าหลังจากที่มีการอัปเดตมาตั้งแต่ช่วง iOS 14นี่แหละมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าการปรับสมดุลของแบตเตอรี่เนะี่ยคือการรีแคลิเบตแบตเตอรี่ระบบ iOS เจะมีการคำนวณแล้วก็มาเช็คประสิทธิภาพของเราอีกทีนึงว่าสุดท้ายนั้นแบตเตอรี่อยู่แล้เท่าไหร่ บางคนอาจจะตกใจก็ได้เพราะว่าก่อนอัปเดตอาจจะเหลือ95หรือว่า99แต่พออัปเดตปุ๊บเหลือมาอยู่93 90อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะมีการปรับจูนนะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับผมโดยรวมสำหรับเครื่องนี้ช่วงระหว่างที่ใช้ iOS 16 Beta อยู่เนี่ยก็ถือว่ากินแบตเยอะอยู่นะเออแล้วก็มีการแฮงการค้างอะไรบ้างในบางแอปพลิเคชันหรือว่าบาง แอปเนี่ยก็ปิดตัวไปเลยรีสปริงก็บ่อยนะฮะแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชันเต็มเนะี่ยหลังจากที่อัปเดตมาแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับปรุงที่ดีมากยิ่งขึ้น,นครับผมไหลลื่นสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมฟีเจอร์ของ iOS 16ผมว่ามีการอัปเดตขึ้นมาเยอะเลยนะฮะทำให้ iPhone ที่เราถืออยู่เนี่ยสามารถใช้งานได้มีอัธประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้งานกันดูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับที่เป็นทั้งมือเก่าที่ใช้ iOS มาอยู่แล้ว หรือว่าเพิ่งซื้อ iPhone มาไม่นานครับหรือใครที่กำลังวางแผนจะซื้อ iPhone 14ที่กำลังจะวางขายเร็วๆนี้เนี่ยเอาคลิปนี้ครับไปไว้รับชมตอนที่เราใช้งานกันได้นะครับผมถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ iOS 16คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ